เปิดฉากสนุกครับประจวบจ่าฝูงเมืองทองรั้งท้ายโรซาอาร์มดาวซันโบเบนเดวิสโฟแบร์เปิดตัวไทยลีกเก็บตกทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิ XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศผ่านไปแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2022/23 สำหรับนัดเปิดสนามนะครับคลิปนี้พาทุกคนไปดูกันหน่อยครับว่าหลังจากนัดแรกผ่านไปมีผลการแข่งขันอันดับบนตารางทำเนียบดาวซันโบและอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มกันที่ผลการแข่งขันไล่เรียงกันไปเลยทั้ง7คู่นะครับสตาร์ทกันด้วย Friday Night ที่แบงคอกพบกับขอนแก่นนะครับไฮไลท์ของคู่นี้คือการประเดิมสนามของมามูดดาฮัดดานะครับในสีเสื้อของแบงคอกการได้ลงสนามร่วมกันของพี่น้องเมโลนะครับนั่นคืออิปสันเมโลกับวิลสันเมโลนั่นเองส่วนผลของการแข่งขันก็แน่นอนครับอย่างที่ทราบแบงคอกชนะ 2-0 แมนออฟเดอะแมตช์จากไทยตกเป็นของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับที่ทำสถิติยิง1ประตูนะครับพาบอลพื้นที่เข้าไปในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุด12ครั้งสัมผัสบอล71ครั้งมากที่สุดแล้วก็ผ่านบอลถึง47ครั้งสำเร็จถึง 85% แล้วก็ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอแก้ข้อมูลที่ลงไว้ในเพจเรื่องของประตูนะครับที่150ของเฮเบอร์ตี้กันหน่อยจริงๆแล้ว1ประตูที่ทำได้ในนัดนี้นะครับทำให้เฮเบอร์ตี้เนี่ยยิงไปแล้วในไทยลีกรวม149ประตูนะครับก็ส่วนที่เราลงไปเป็นลูกที่150ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับต่อกันที่คู่วันเสาร์นะครับราชบุรีเปิดบ้านรับเมืองทองเจ้าบ้านราชบุรีมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจนหลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อใจครับเกมนี้เปิดตัวโค้ชชาบี้โมโลครับซึ่งออกสตาร์ทไลน์อัพตัวใหม่ถึง4ตัวเลยนะครับนั่นคือไฮพิโอวินครับแนวรับเมียนมาตำแหน่งแบ็คขวาเล่นดีเลยปาร์คจุนฮยองนะครับเซนเตอร์แบ็คเกาหลีใต้แล้วก็อาวินฟอร์เตสปีกขวาชาวหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับแล้วก็กัปตันทีมคนใหม่อย่างจักรพันธ์แก้วพรมซึ่งโอ้โหถือว่าออกสตาร์ทราชบุรีได้น่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งเมืองทองเนี่ยมาริโอก็ส่งริมเส้น2คนใหม่อย่างเอริกโจฮันนาแล้วก็เอกนิตปัญญานะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับดันส่งเจ้าหนูทรงวุฒิใคร่ครวญครับเซนเตอร์วัย20ปีลงตัวจริงคู่กับยาสเปอร์นีโฮมเลยผลการแข่งขันก็ทราบกันไปแล้วครับราชบุรีเอาชนะได้จากลูกจุดโทษของแดนเลคู่ต่อมาน้องใหม่ครับลำปางเจอกับหนองบัวครับก่อนเกมเนี่ยแฟนบอลต่างแซวกันครับว่านี่เป็นเกมที่พี่น้องทีมพันธมิตรนะครับเพราะว่ามีสปอนเซอร์หลักเป็นพิชยะทั้งคู่ความเห็นส่วนใหญ่ก็คิดว่าหนองบัวจะชนะได้สุดท้ายครับก็เซอร์ไพรส์ครับ3คะแนนแรกในประวัติศาสตร์ของลำปางนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ารูปเกมอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่ก็เก็บถึง3คะแนนได้นะครับคู่สุดท้ายวันเสาร์อีสานดาร์บี้ครับเป็นบุรีรัมย์แชมป์เก่าที่บุกไปเยือนโคราชแล้วก็เอาชนะได้นะครับเจ้าบ้านโค้ชเควินแบ็กเวลครับออกสตาร์ทด้วยการส่งผู้เล่นใหม่พร้อมกันถึง8คนเลยครับอิชิอิก็ยังส่งโกรันกาวซิชแฟรงค์คลาสซาเยดาเริ่มเกมมาไม่ถึง1นาทีก็เป็นโคราชครับที่นำไปจากความผิดพลาดที่วางบอมเข้าไปกรอบเขตโทษแนวรับบุรีรัมย์สกัดผิดพลาดแล้วเป็นทางด้านของมอร์แกนเฟอร์เรียร์ครับยิงพาโคราชขึ้นนำแล้วก็เป็นบุรีรัมย์ที่เร่งจนสุดท้ายเป็น2ประตูของสุภชัยใจเด็ดนั่นเองนะครับ3คู่วันอาทิตย์ครับก็มีเชียงรายกับโปลิสเทโลนะครับเกมคู่นี้แฟนบอลบ่นกันอุบเลยครับว่าแหมทั้งไม่มีอะไรซะเลยนะครับแต่มี1ประตูและเป็น3คะแนนครับจากจุดโทษของวิกเตอร์คาร์โดโซซึ่งเรื่องที่แฟนบอลเชียงรายต้องตามกันต่อหลังจบนัดนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของหลังคู่คัตเนอร์ของวิกเตอร์ครับอย่างสราวุธอินแป้นกับเดียโก้แลนดิสครับมีอาการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรคู่ต่อมาสุโขทัยครับอีกหนึ่งน้องใหม่หน้าเก่าพบกับต่อพิฆาตพิธีประจวบที่โอ้โหรีเซ็ตตัวผู้เล่นใหม่ทีเดียว9คนเลยครับมีนักเตะเก่าเพียงแค่ประสิทธิ์จันทุมกับแพทริกไลเชลครับผลการแข่งขันคู่นี้เป็นต่อพิฆาตที่เอาชนะไปได้ถึง 3-0 เลยนะครับซาเมลโรซา2ลูกแล้วก็คาราบูเออีก1ประตูนะครับฝั่งเจ้าบ้านสุโขทัยอาจจะยังวัดอะไรมากไม่ได้ครับต้องใช้เวลาในการจูนนักเตะใหม่แล้วก็ปรับตัวจากลีก2ขึ้นมาไทยลีกสูงสุดนะครับแนวรับชาวญี่ปุ่นอย่างเรียวเฮอาราอินะครับที่นัดแรกถือว่าสอบไม่ผ่านในการเล่นไทยลีกครับมีส่วนในการเสียประตูทั้ง2ลูกแรกเลยครับไม่รู้ว่าความมั่นใจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรส่วนคู่สุดท้ายที่หลายๆคนพูดถึงครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอน้องใหม่ลำพูนเกมนี้แลกหมัดกันมันพอสมควรถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประตูก็ตามนะครับฝั่งท่าเรือไม่มีแฮมิลตันลำพูนไม่มี2ตัวรุกคนเก่งอย่างทาเลสลิมาแล้วก็เจฟเฟนซัวเรสครับแถมออกยอนมูดรินสกี้กองหน้าคนใหม่ก็ยังไม่ฟิตครับ
ลงมาแม้จะพอพักบอลได้แต่ก็ยังสร้างความแตกต่างอะไรมากไม่ได้นะครับผมเรื่องดีๆที่น่าสนใจในเกมนี้คือการเห็นโฟร์แบร์อนันต์ยอด2วันกับเบนเดวิสประเดิมสนามในไทยลีกเป็นเกมแรกทั้งคู่ถูกส่งลงพร้อมกันเลยครับแล้วก็ได้โชว์กันไปคนละนิดคนละหน่อยซึ่งอัปเดตกันทิ้งท้ายตรงนี้ว่าดาวซันโบสำหรับวีคแรกครับเป็นทางด้านของซามูเอลโรซ่าแล้วก็สุภชัยนะครับที่ยิงไปคนละ2ประตูก็เอาเป็นว่าเป็นยังไงครับสำหรับไทยลีกนัดแรกเลื่อนลงมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยว่าคุณมองเห็นอะไรอยากแชร์เรื่องราวมุมมองจากเกมนัดไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตูดูบอลไทยด้วยนะครับและนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ